ันนี้ก็เป็นเรื่องของแท็กซี่เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมคะไม่ได้มีเหตุเฉี่ยวชนอะไรผู้โดยสารคนนึงค่ะเขาขึ้นรถแท็กซี่พอขึ้นไปนั่งแล้วอุ๊ยข้างหลังเงินใครตกอยู่ 70,000 บาทเขาก็เลยอัดคลิปไว้นะคะแล้วก็บอกพี่แท็กซี่น่าจะเป็นของลูกค้าคนก่อนหน้ามั้งฝากคืนหน่อยเพราะลูกค้าคนก่อนหน้าเนี่ยพี่แท็กซี่บอกว่าเขาเรียกผ่านแอปพลิเคชันมันมีเบอร์โทรศัพท์นี่สามารถติดต่อกันได้แต่สุดท้ายคนขับรถแท็กซี่ยังไม่คืนเงินนะคะและให้เพื่อนมาสวมรอยจะเป็นเจ้าของเงิน 70,000 ด้วยทางคนเจอเงินดีนะคะที่เขาอัดคลิปเอาไว้ตั้งแต่แรกอ่ะนี่นะครับเก็บตังค์ได้นะอันนึงนะในนี้นะมีตังค์อยู่ประมาณ 70,000 นะประมาณ 60,000 กว่า 70,000 นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บนะคืนให้พี่แท็กซี่นะฮะให้พี่แท็กซี่ไปคืนกับเจ้าของนะฮะนี่นะครับพี่ผมคืนนะครับแล้วเดี๋ยวฝากพี่ด้วยนะครับไปคืนเจ้าของนะพี่นะครับโอเคคนที่ขึ้นรถแท็กซี่แล้วเจอเงินประมาณ 70,000 น่ะคือคุณมนชัยนะคะในคลิปก็คืออัดคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานว่าตัวเองไม่ได้เอาเงินนะแล้วก็เอาเงินเนี้ยให้กับคนขับรถแท็กซี่ไปให้เขาติดต่อไปยังผู้โดยสารคนก่อนหน้าที่ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันซึ่งมันมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออยู่แล้วจะได้คืนเจ้าของเงินตัวจริงแต่ปรากฏว่าคนขับรถแท็กซี่ไม่ยอมเอาเงินไปคืนค่ะแล้วจะให้เพื่อนสวมรอยมาเป็นเจ้าของด้วยล่าสุดคุณมนชัยก็เลยเดินทางไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้กับสภ.เมืองสมุทรปราการนะคะว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยหลังจากที่เจอเงิน 70,000 บาทลืมไว้บนรถแท็กซี่พี่มนชัยบอกแบบนี้ว่าวันเกิดเรื่องในคืนเรียกแท็กซี่ผ่านทางแอปพลิเคชันให้เขามารับที่บ้านในอำเภอเมืองสมุทรปราการไปส่งที่ถนนศรีนครินทร์ขึ้นไปนั่งบนรถเจอกระเป๋าสตางค์แบบซิปอยู่ที่เบาะหลังก็เลยหยิบมาเปิดดูข้างในมีแบงค์พันนับรวมๆได้ประมาณ 70,000 ก็เลยถามคนขับรถแท็กซี่ฝั่งแท็กซี่บอกว่าอ๋อน่าจะเป็นของผู้โดยสารคนก่อนหน้าทีนี้ผมก็เลยอัดคลิปไว้แล้วก็อยากจะให้เจ้าของรถแท็กซี่เนี่ยประสานคืนเงินไปยังเจ้าของเงินตัวจริงหน่อยเพราะรู้มาว่าทางฝั่งเจ้าของเงินน่ะเป็นผู้โดยสารคนก่อนหน้าเขาเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Grab ซึ่งมันมีเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วสามารถติดต่อคืนเงินกันได้แล้วก็ระหว่างนั้นก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยจนกระทั่งเวลาผ่านไปก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเจ้าของเงินตัวจริงอ่ะเขาได้เงินคืนจากรถแท็กซี่หรือยังก็เลยโทรติดต่อไปยังแอปพลิเคชัน Grabทางศูนย์ Grab ก็บอกว่าอ๋อมีการคืนเงินให้กับเจ้าของแล้วในช่วง 9:00 น.อ่ะก็เลยขอเบอร์กับเจ้าของเงินตัวจริงที่เป็นผู้หญิงจากทางแอปพลิเคชัน Grab มาแล้วปรากฏว่าโทรกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นที่อ้างตัวเป็นเจ้าของเงินแต่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าอ๋อยังไม่ได้เงินคืนนะคะไม่ได้ไปเอาตอนเช้านัดจะเอาเงินกับคนขับรถแท็กซี่ตอนเย็นอ้าวพอข้อมูลมันขัดแย้งกันอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจเดินทางมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.เมืองสมุทรปราการว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นนะกับการยักเงิน 70,000 นี้เดี๋ยวฟังเสียงดูก่อนค่ะตอนแรกครับผมขึ้นรถจากหน้าบ้านผมนะพอขึ้นไปแป๊บนึงผมก็วางของอะไรเสร็จผมก็เหลือไปเห็นกระเป๋าใช่ไหมครับกระเป๋าเป็นกระเป๋าสีเขียวเก่าๆผมก็ถามเขาว่าอะไรอะพี่เขาก็เลยบอกว่าอ่ะพี่เปิดดูดิผมก็จับก่อนไม่ใช่มือถือแล้วผมก็เลยเปิดดูพอเปิดดูเจอเงินซึ่งตอนนั้นยังเดาไม่ได้ว่าเท่าไหร่ก็เดาว่าสักหมื่นกว่าบาท20,000ประมาณนั้นครับแล้วทีนี้ผมก็เลยไม่ได้ละต้องนับผมก็เลยถามพี่ว่ามาจากไหนเขาก็เลยบอกว่าอ๋อสงสัยเป็นผู้โดยสารคนก่อนแน่เลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ซึ่งผมก็นับอยู่ทุ่งประมาณอยู่ประมาณ 70,000นะประมาณนั้นแล้วก็จึงไม่ได้นับละเอียดนะเพราะว่าเขามีอีกข้างนึงที่เขาเน็บเงินอยู่ด้านเนี้ยครับเน็บเงินอยู่ด้านนี้แล้วก็ซึ่งคุณผู้ชมคะจังหวะมันจะพอดีอะไรกันขนาดนี้ในช่วงที่พี่มนชัยเขาไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักแล้วก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวระหว่างนั้นคนขับรถแท็กซี่ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์พอดีค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดนะไปแจ้งความไว้ที่สภ.สันตรงเหนือเคยไปมาก่อนหน้านี้แล้วรอบนึงให้ตำรวจเนี่ยประกาศตามหาเจ้าของแต่ตำรวจไม่ยอมเก็บเงินเอาไว้เงิน 70,000 นั้นก็เลยยังอยู่กับผมซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่มีเหตุผลทางฝั่งพี่มนชัยก็บอกว่าเนี่ยถ้าอย่างนั้นน่ะพี่มาที่โรงพักตอนนี้ก็ได้นะผมรออยู่พี่จะได้มาส่งมอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อหน้าผมเลยเพราะผมก็อยากให้เงิน 70,000 เนี้ย
มันถึงเจ้าของเงินตัวจริงๆเผื่อเขาเดือดร้อนเผื่อเขาจำเป็นต้องใช้เงินสุดท้ายคุณพี่มนชัยรออยู่นานคนขับรถแท็กซี่ก็ไม่มาแต่ลองฟังนะคะช่วงที่เขาโทรศัพท์เข้ามาพอดีค่ะเอาเพื่อนพี่อ่ะมารับเงินทำไมผมพูดขึ้นว่ารอเขาพี่ผมก็ไปถามไปดูหมดแล้วไปดูกล้องไม่ดูไม่ออกเลยไปตามหาก็ไม่เจอนี่ไม่ใช่พี่เอาเพื่อนพี่มารับอ่ะพี่ยอมรับกับผมไม่ใช่เหรอครับยอมรับผมก็ยอมรับแล้วผมก็เลยเอาตังค์ว่าเอามาไว้ที่นี่ครับโอ้พี่ผมไม่อย่างนั้นหรอกพี่พี่มาขอร้องผมให้ผมช่วยพี่อ่ะซึ่งผมทำไม่ได้อยู่แล้วเรื่องนี้ผมเมื่อกี้ผมก็เขาโทรมาผมก็จะให้เขาเจ้าของตัวจริงเขาผมรู้ว่าพี่จะคืนหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่เอาเพื่อนพี่อ่ะมาสวมรอยไม่พี่เอาจะไม่ยุ่งยากกับศูนย์ผมคิดว่าพี่ไม่เกี่ยวพี่มันต้องยุ่งยากอยู่แล้วแล้วตอนนี้เจ้าของตัวจริงติดต่อได้ยังครับติดต่อไม่ได้เลยผมเลยมาเอาเงินไว้กับตำรวจนะครับผมก็ไปหาเขาก็ไม่เจอครับไปก็ไม่เจอเขาวันนี้ก็ไปอีกโอ้พี่ผมก็รอเขาโทรหาอย่างเดียวนี่ผมก็รอเขาโทรหาผมอย่างเดียวรอเขาตามหาอย่างเดียวแล้วทำไมแล้วพี่แล้วทำไมตอนนี้เงินอยู่กับพี่อ่ะเอาตำรวจไม่เก็บครับตำรวจไม่เก็บพี่ไปก็อย่างนี้เดี๋ยวจะไปดูเลยเดี๋ยวผมรอดูนะที่คุณมนชัยเขาตัดสินใจมาลงบันทึกประจำวันเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่จับโปะได้ว่าเฮ้ยมีผู้หญิงคนอื่นน่ะมาสวมรอยว่าเป็นเจ้าของเงินน่ะแต่สุดท้ายเงินมันยังอยู่ที่แท็กซี่อ่ะแท็กซี่บอกว่าอ๋อผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของเงินหรอกเป็นเพื่อนผมเองให้พี่มนชัยอ่ะโทรไปบอกกับศูนย์Grabให้หน่อยว่าเงินไปถึงมือเจ้าของตัวจริงแล้วเขาก็เลยต้องรีบมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เลยไงคะว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักเงิน 70,000 บาทนี้ไว้นะแล้วก็พอเป็นข่าวแล้วอยากจะประชาสัมพันธ์ไปถึงเจ้าของเงินตัวจริงด้วยว่าเงินไม่ได้อยู่กับผมคนถ่ายคลิปนะเงินตอนนี้ยังอยู่กับคนขับรถแท็กซี่70,000 แน่70,000 เนี่ยถ้าในวินาทีนั้นเจ้าของเงินอาจจะเพิ่งเบิกเงินมาจำเป็นต้องใช้อะไรบางอย่างเนี่ยคงจะเดือดร้อนอยู่นะคะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ